สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาอีกครั้งนึงกับแอมออนบอร์ดนะฮะแต่วันนี้เรายังไม่ได้ไปบอร์ดดิ้งที่ไหนนะฮะเราก็ยังอยู่กันที่บ้านเมื่อวานนี้ฮะดิฉันไปเกาหลีมาค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เกาหลีบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะฮะที่สามารถทำให้คุณหน้าขาวใสเด้งเนียนเพียง1นาทีเท่านั้นเขาบอกว่าเขาโฆษณาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยขายดีเป็นดับหนึ่งตอนนี้นะฮะ1เดือนเนี่ยขายเป็นล้านชิ้นเลยค่ะแล้วก็ของขาดตลาดมากแต่เพื่อนที่ดีของดิฉันนะฮะก็ได้เก็บผลิตภัณฑ์สิ่งผลิตภัณฑ์นี้นะฮะไว้ให้ดิฉัน1ชิ้นให้ดิฉันไปลองใช้ดูดิฉันก็โอเคค่ะดิฉันจะลองใช้ดูผลิตภัณฑ์นี้ที่ว่านะฮะชื่อว่าโจครีมแพ็คหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อครีมน้ำแตกมาแล้วนะฮะนี่แหละค่ะคือหนึ่งวิวัฒนาการใหม่นะฮะเป็น facial scrub cleaning pack once in 1 minute เขาคอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยนะฮะส่วนผสมเด่นๆหลักตัวเด่นๆหลักเลยนะฮะของตัวนี้ก็คือมีแคลเซียมนะฮะมีดินขาวแล้วก็มีคิวเทนก็เขาบอกว่าเพียง1นาทีหน้ากูจะขาวเด้งเลยปกติหน้าก็แบบเป็นคนไม่ได้หน้าขาวเด้งนะฮะเป็นคนผิวสีแทนก็อยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะฮะใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกระเทยทอมตุ๊ดดี้ใช้ได้หมดเลยนะฮะดิฉันก็โอเคคุณเพื่อนแนะนำมาดิฉันก็จะขอลองใช้หน่อยตามที่อ่านในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้พอกคือใช้พอกก็ได้นะฮะใครที่มีสิวเยอะเนี่ยใช้พอกทิ้งเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้10-15 นาทีนะฮะแล้วก็ล้างออกแล้วหน้าจะเด้งแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีสิวหรือหน้าก็โอเคอยู่แล้วไม่ได้หน้าเหี้ยอะไรมากมายก็พอไป1นาทีตึ๊ดแล้วก็ล้างออกหน้าคุณก็จะเด้งใสเลยก็ใช้ครั้งละใช้แค่วันละอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เยอะแต่ถ้าใครที่แบบอยากเด้งอยากสวยใช้ทุกวันก็ได้จ้ะใช้ทุกวันก็ได้จ้ะเช้าเย็นนะฮะเขาบอกว่าสามารถผสมกับโฟมล้างหน้าที่คุณใช้อยู่แล้วนิดนึงเนี่ยใช้คู่กันได้เลยนะฮะมันเป็นทั้งโฟมล้างหน้าเป็นทั้งครีมบำรุงผิวเป็นทั้งมาสก์นะฮะแล้วก็เป็นทั้งที่ขัดหน้าเขาบอกว่าเนื้อละเอียดมากไม่ใช่ว่าเป็นเม็ดๆคือละหน้าเยินถูกไหมคะอันนี้คือหน้าเขาบอกละเอียดมากเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ลองเดี๋ยวจะลองดูโอเคแกะกันเลยดีกว่าค่ะได้มาค่ะยังไม่เคยใช้เลยกลิ่นในกล่องหอมกว่าของที่ เพื่อนให้มันนี่นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะฟลอร์ยังติดอยู่เลยฮะดิฉันเพิ่งได้มาจริงๆฮะแกะกันเลยลองกันอุ้ยตายลืมเขย่าหรือเปล่ามันต้องเขย่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องนะเนื้อครีมนะเดี๋ยวเราจะลองครึ่งหน้าไหนดีวะหน้าไหนเหี้ยด้านไหนเหี้ยคะช่วยแนะนำนิดนึงด้านไหนเหี้ยคะดิฉันว่าด้านนี้เหี้ยมากกว่าด้านนี้นะฮะโอเคโอ้โหเนื้อครีมนะฮะนี่คือเนื้อครีมเอาเลิศพอกค่ะพอกไปเลยค่ะเรามาลองกันค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราต้องรอ1นาทีอุ้ยตายละนี่ฉันรู้สึกได้ถึงความบางเบาของมันนะฮะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นจริงๆรู้สึกได้ว่ามันเข้มข้นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันทาไปเลยค่ะครึ่งหน้าเขาบอกงี้ค่ะในแพ็กเกจนะฮะเขาบอกว่าทาหน้าเดี๋ยวมันมีอะไรอีกสักอย่างเนี่ยฉันเล่าให้ฟังฉันอ่านแล้วฉันก็ขำบอกว่าทาได้ทั้งให้ทาที่หน้าลำคอและหน้าอกค่ะงั้นแสดงว่าแปลว่าสิ่งนี้อุ๊ยตายกรุณาเว้นรอบดวงตาไปด้วยนะแต่คือฉันอยากได้ใต้ตาที่มันไม่ดำไง
แล้วฉันกลัวที่ไหนอ่ะฉันไม่กลัวฉันก็ใส่เข้าไปเออฉันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเห็นไหมฮะเขาบอกว่าให้เว้นเวลาทาอะไรเนี่ยให้เว้นรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะรอบดวงตาเป็นที่อ่อนโยนแต่ขอโทษเถอะฉันอยากได้ขาวทั่วกันฉันอยากได้แบบสวยใสทั่วกันฉันทาไปเลยจ้ะนะฮะครึ่งหน้าค่ะเขาบอกว่าทาได้ถึงคอถึงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงอะค่ะเวลาเราแต่งหน้านะฮะเราสมควรจะแต่งลงมาจนถึงคอจนถึงช่วงหน้าอกนี้นะฮะทาลงแป้งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยหน้าของคุณก็จะแบบว่ากระด่างกระดำเนี่ยหรอไหมคะเออคุณแบบหน้าคุณขาวอ่ะโอเค1นาทีแล้วจับเวลากันไปเลยแล้วก็มั่งเมากันไปก่อนคือเขาบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเออเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็กรุณาแต่งแบบให้ลงมาถึงคออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหน้าคุณจะขาวเนี่ยหูเอ้ยหลังหูเอ้ยไม่ใช่หันข้างมาปั๊บอีดอกหลังหูดำค่ะไอ้ผู้ชายผู้ชายไม่สุภาพขอโทษด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันใช้ได้ทั้งในทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะ Our natural gel calcium cream packed powder is from calcium shield that is raised in non-pollution blue belt sea area deep forest and the selectedhigh quality raw material to pass heavy metal test and quality test under world cosmetic ingredient standard แปลว่าอันนี้ได้ผ่านการรับรองมาแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรนะผ่านการเทสมาอย่างดีแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวใดๆทั้งสิ้นทั้งผิวเด็กผิวผู้ใหญ่นะฮะโอเค gel cream pack is excellent for skin elasticity whitening skin pores sebum removingSoft massage is good for remove skin elements during having pack. Ooh, นี่ค่ะมันเริ่มเย็นนะฮะมันพอทาแล้วมันรู้สึกเย็นเย็นครึ่งหน้าเลยแล้วก็เริ่มตึงจริงๆเราเอาแค่1นาทีพอสำหรับวันนี้1นาทีหรือยัง1นาทียังฮะยังอีกแป๊บนึงโอเคTikTok มีทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษนะฮะแต่ไม่มีใบกำกับยาด้านไหนอย.ก็ไม่มีหรือมีวะไม่มีอย.อ๋อจะมีได้ยังไงล่ะกูเอามาจากเกาหลียังไม่ได้เอามาขายเลยไม่ได้ซื้อของเมืองไทยไม่ได้ซื้อตามแบบว่าตลาดนัดจตุจักรหรือว่าหน้าเมเจอร์รัชโยธินนะคะขอบอกโอเค1นาทีผ่านไปแล้วนะฮะเรามาล้างหน้ากันดิฉันขอไปล้างหน้าแป๊บนึงปิดฝาก่อนเปลือกฉันล้างหน้าแป๊บนึงแล้วเรามาดูกันค่ะนะจ๊ะฉันล้างหน้าจริงๆนะจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้ไปไหนฉันไม่ได้ไปแต่งหน้านะจ๊ะฉันแค่ล้างหน้าเฉยๆโอ้แม่เจ้าโอ้ตายแล้วครีมโจแพ็กโอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยมันยอดมากคุณพร้อมที่จะดูหรือยังคะไม่ได้สิต้องเริ่มจากด้านนี้นี่คือหน้าที่ไม่ได้ใช้ครีมโจแพ็กนะฮะและนี่คือหน้าที่ใช้ครีมโจแพ็กจ้ะเห็นความแตกต่างไหมจ๊ะไม่เลยใช่ไหมจ๊ะมันไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะมันโกหกใช่ไหมจ๊ะ1นาทีหรือยังไงไหนดูสิขยับมุมกล้องเอ๊ะฉันคิดไปเองป่ะฉันก็ว่ามันขาวขึ้นนะขมองมุมไกลฉันว่ามองระยะไกลมันก็เห็นความขาวเนาะดูสิ
ไม่ใช่หรอกมันเป็นที่แสงไฟนี่หรอปะคือด้านนี้มันดูขาวเพราะว่าไฟมันตกแต่ด้านนี้มันไม่ใช่มันไม่จริงหรือคุณผู้ชมว่าไงคะคุณคิดว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือยังไงเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณลองไปใช้เองดีไหมคะเออโทรมาตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะของดีทำไมต้องแถมคะกูไม่เข้าใจเออของนี้ก็ต้องขายของไปก็แบบเออถามว่านิ่มไหมก็นิ่มขึ้นนะหรือเปล่าคิดไปเองป่าววะไม่รู้เอาเป็นว่าฉันจะลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันว่ามันดีหรือไม่ดียังไงยังไงแล้วกันเนาะเออทำสีผมเพิ่มดีกว่าเนาะแต่ฉันว่ามันเหมือนเดิมเดี๋ยวฉันไปทำอีกครึ่งนึงดีกว่านะเพราะงั้นเดี๋ยวออกไปไหนแล้วก็หน้าตาเหี้ยๆดำครึ่งขาวเดี๋ยวเพื่อนทักโอเควันนี้นะฮะครีมโจแพ็คจากเกาหลีเราก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวฉันยังไงฉันได้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาเดี๋ยวฉันจะมารีวิวกันให้ทุกๆคนเป็นใหม่โอเคนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสองข้างทั้งสองข้างมึงบ้าเหรอเออใครจะมาทาครีมข้างเดียวตายละแล้วเกิดฉันทาสองข้างไม่เท่ากันทำไงวะนึกออกมาคือแบบไปละไปนอนได้ละปิด YouTube ปิดจะดูเลยไม่ต้องดูแล้วฉันจะถ่ายอีกครึ่งนึงเออแล้วฉันก็จะรอเดี๋ยวมันแบบไม่เท่ากันไงแล้วถ้าเกิดฉันทาครีมไม่เท่ากันทำไงสู้ครีมอีปิกกปิกกอะไรนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ลองหยีแหกนั่นกระเด็นโทษค่ะขอโทษฉันอยากรู้มันขาวขนาดไหนทาหัวนมด้วยถ้าหัวนมขาวนี่แล้วก็ว่าเขาเลิศจริงเนาะปิดแคร์ทำไมของฟรีไม่ได้เสียตังค์นี่นี่แม่นี่โอเคคืนนี้ใครอย่าดูดนมดิฉันนะคะอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายคุณได้โอเคค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ